สนับสนุนโดยคุณสุภาพรวงษาผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดส์อดีตลูกชาวนาด้อยโอกาสที่ไม่กล้าวาดฝันถึงใดขอเพียงมีอาหารให้รับประทานอิ่มท้องมีเงินพอใช้จ่ายบ้างครอบครัวก็สุขแล้วเธอเริ่มต้นหาเงินจากการเป็นสาวโรงงานเหมือนเพื่อนบ้านทั่วๆไปทำอยู่หลายปีจนชีวิตพลิกผันมารู้จักกับธุรกิจกิฟเฟอรีนแม้จะความรู้น้อยแต่ก็สู้แบบไม่ถอยขยันชวนคนหมั่นเข้าห้องประชุมเพื่อเพิ่มพูนความรู้หลายปีผ่านไปเธอคือนักธุรกิจกิฟเฟอรีนยอดเยี่ยมที่มีผลงานเติบโตสม่ำเสมอพิชิตเงินรางวัลจากการแข่งขันระดับต่างๆมากมายได้ท่องไปในต่างประเทศได้บ้านได้รถได้ที่ดินแปลงสวยให้พ่อและแม่ที่สำคัญได้ความภาคภูมิใจในฐานะนักธุรกิจลูกชาวนาที่รับรายได้เดือนละหลายแสนบาทสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุวรรณาพรหมเป็นประจำนะครับและรายการ Gift Inspire รายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไฮไลท์ชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษของเราซึ่งถือได้ว่ามีเรื่องราวชีวิตที่เข้มข้นมากๆเลยทีเดียววันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นนักสู้แล้วก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆจนประสบความสำเร็จเป็นผู้บริหารระดับ Grand Paradise ของธุรกิจเครือข่ายกิฟเฟอรีนคุณสุภาพรวงษาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Gift Inspire นะครับอยากจะเรียนถามคุณสุภาพรนิดนึงเมื่อสักครู่นี้เราได้มีโอกาสรับชมไฮไลท์ชีวิตของคุณสุภาพรกันไปแล้วโอ้เข้มข้นมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเองจะได้มีโอกาสรู้จักกับคุณสุภาพรเพิ่มเติมซึ่งเคยออกอากาศไปแล้วด้วยครั้งหนึ่งตอนสมัยที่ออกมารายการ Gift Inspire เนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอยากจะทวนกันอีกสักนิดนึงดีไหมครับเผื่อให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเธอมีชีวิตที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับผมถามคุณสุภาพรก่อนดีกว่ามีชื่อเล่นไหมนะครับค่ะชื่อเล่นชื่อม้วยค่ะคุณม้วยนะครับคุณม้วยเองก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจ Gift Farm เนี่ยชีวิตเป็นยังไงบ้างคะเคยทำอะไรมาก่อนครับจริงๆแล้วเคยทำงานโรงงานนะคะมาก่อนชีวิตค่อนข้างลำบากแต่ทีนี้อยากจะมีเงินอยากจะหารายได้ก็เลยมาทำงานทุกอย่างที่ได้เงินนะคะครับนี่ก็คือสิ่งนึงที่เราทำทุกอย่างที่ได้เงินก่อนหน้านี้เป็นสาวโรงงานสาวโรงงานทำอะไรอีกครับเป็นสาวตั้งแต่วัยเด็กเลยตั้งแต่วัยเด็กใช่ไหมคะครับตอนวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างลำบากแล้วก็ยากจนทำไร่ทำนาครับแล้วหลังจากนั้นก็พอจบป.6มาปุ๊บเนี่ยก็มาทำงานที่กรุงเทพครับรายได้ตกเดือนละ300บาทค่ะสมัยนั้น300บาททีเนี้ยพอเราอยู่ไปสักนานสักระยะหนึ่งพอสมควรก็เลยพลิกผันตัวเองมาทำงานที่พัทยาครับก็มาเป็นเด็กตัดที่ได้เสิร์ฟอาหารทำงานโรงแรมครับท้ายสุดก็มาทำงานโรงงานที่แหลมฉบังนะคะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดแต่สาเหตุที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟเฟอรีนในเหตุผลหลักๆคืออะไรฮะจริงๆแล้วกิฟเฟอรีนมองแรกๆก็ไม่ได้สนใจ คิดว่าเป็นงานขายและเป็นงานลงทุนแต่เราไม่มีทุนที่จะมาทำตรงนี้เราก็ไม่ได้สนใจแต่พอได้แคตตาล็อกจากอัพไลน์ที่อัพไลน์มาชวนให้สมัครกิฟเฟอรีนก็ไปที่โรงงานเนี่ยโดยที่เอาไปโดยไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าเพราะเรารู้แต่ว่าเครื่องสำอางอาหารเสริมเพราะเราก็ไม่เคยใช้เลยหลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆสั่งเราก็มาคิดตัวเลขมันจะมีใบราคาสินค้าราคาเต็มกับราคาสมาชิกเรามาคิดคำนวณเรามีรายได้จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรมาเปรียบเทียบกับงานประจำมันก็จะมีรายได้ที่บวกเพิ่มเข้ามาครับเราก็เลยสนใจการเข้ามาครั้งแรกเนี่ยเราคาดหวังรายได้จากกิฟเฟอรีนสักเท่าไหร่ฮะจริงๆแล้วงานประจำเนี่ยเดือนหนึ่งก็ตกแค่ 6,000 กว่าบาทครับแต่ถ้าเกิดมาทำกิฟเฟอรีนคือขายนะครับโดยฉันว่าถ้าเกิดขายเนี่ยเอาสักประมาณ 2-3,000 ครับแค่นั้นเองคิดแค่นั้นนะครับแต่ว่าเราก็เริ่มต้นจากคนที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนแต่อาศัยความขยันเข้าสู้จากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็น Grand Paradise ตำแหน่งสูงมากแล้วเนี่ยนะครับคิดว่าการทำธุรกิจกิฟเฟอรีนให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณม้วยมองว่าคนหนึ่งคนถ้าจะก้าวเข้ามาในธุรกิจนี้ให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับ
จริงๆแล้วน่ะองค์ประกอบที่จะเข้ามาทำธุรกิจกิฟต์ฟรีน่ะถือว่าไม่ยากนะขอให้ใจเราว่าเราต้องการอะไรสิ่งแรกเชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องการรายได้ต้องการเงินแต่ขาดประสบการณ์บางคนอาจจะไม่กล้าหรือว่าไม่มีทุนแต่ตัวดิฉันเองไม่ได้มองปัญหาตรงว่ามีทุนหรือเปล่าอาศัยว่าถ้าเกิดเรากล้าที่จะคุยกับคนให้คนได้ใช้สินค้าตัวนั้นคือจะเป็นเงินกลับมาหาเราซึ่งมันจะต่อยอดให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นได้เราก็มองแบบนั้นองค์ประกอบอื่นมีเพิ่มเติมอีกไหมฮะจริงๆองค์ประกอบอื่นที่มองนะคะดิฉันคิดว่าดิฉันก็คืออาจจะขายแต่ไม่รู้ว่าตำแหน่งอะไรคือไม่รู้แต่ขายขอให้มีรายได้เท่านั้นเองพอเกิดรายได้ปุ๊บมันก็มองเห็นว่าเราจะมีทิศทางแบบไหนที่จะเพิ่มรายได้ขนาดใหญ่ขึ้นมาก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ที่ห้องประชุมก็เกิดการที่ว่าถ้าเกิดเราสร้างองค์กรแนะนำคนให้สมัครต่อจากเราปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายที่เราไม่สามารถที่ว่าจะทำคนเดียวได้ก็ต้องมีเครือข่ายหลายๆคนมารวมกันครับมันหมายถึงองค์ประกอบที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนี่เราต้องมีทีมแล้วเราก็ต้องเข้าประชุมแต่อันดับแรกเลยตัวเราเนี่ยสำคัญค่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับจริงๆแล้วตัวดิฉันเองก็ไม่มั่นใจเมื่อก่อนแต่พอเราได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นคนที่เขาประสบความสำเร็จครับหลากหลายอาชีพมีทั้งคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือมีทั้งคนจบสูงๆมีทั้งคนเป็นเจ้าของกิจการทำไมเขาทำได้เราก็มานั่งนึกและคิดว่าเราจะทำให้ได้วิธีการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองส่วนตัวแล้วใช้วิธีไหนนอกจากการดูตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วเพราะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยโอเคอาจจะอยากทำแต่ไม่มั่นใจในตัวเองเนี่ยคุณมั่วเองมองคนอื่นและคิดว่าต้องเป็นเหมือนเขาและมีวิธีอื่นอีกไหมครับที่ทำให้เรารู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันจะมองภาพคนที่ประสบความสำเร็จกับคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยมันจะแตกต่างดิฉันก็มีความแรงบันดาลใจจากตรงนั้นว่าณวันหนึ่งเราต้องทำตัวเราให้ประสบความสำเร็จซึ่งเราไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเลยแม้แต่เงินก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีแต่ประสบการณ์ทุกอย่างเรามาหาที่ประชุมมันจะทำให้เราเกิดกำลังใจแรงบันดาลใจอยากจะเป็นเหมือนคนที่ประสบความสำเร็จครับตั้งแต่วัยเด็กจนมาถึงตรงนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าคุณม้วยเป็นนักสู้นะครับแต่แรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้คุณม้วยเนี่ยสามารถที่จะสู้ได้ขนาดนี้เพราะว่าชีวิตเนี่ยเรียกว่าไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดนะเกิดจังหวัดศรีสะเกษแต่มาทำงานที่พัทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาทำงานที่พัทยาเนี่ยคนที่ศรีสะเกษก็มองว่าเอ๊ะมาทำงานอะไรหรือเปล่ามาอยู่ที่พัทยาทำไมมีรายได้ที่จริงๆแล้วคุณม้วยเองก็ไม่ได้ทำงานในส่วนงานกลางคืนนะฮะก็ทำงานซึ่งงานกลางคืนก็ไม่ใช่งานที่ดูแล้วน่ารังเกียจอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นงานที่ผิดปกติอะไรเพียงแต่คนชอบพูดพอบอกว่ามาทำงานที่พัทยาคนจะคิดไปแล้วว่าเอ๊ะมาทำอะไรเขาก็จะเกิดความสงสัยนะครับแต่คุณม้วยเองมีอะไรเป็นแรงบันดาลใจส่วนตัวที่ทำให้เราเหมือนอยากได้ฝ่ายดีอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วแรงบันดาลใจส่วนตัวนี่ก็คือครอบครัวค่อนข้างยากจนมากครับคือญาติพี่น้องเนี่ยถ้าเกิดเราจนซะอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีใครดูแลมันก็ทำให้เราแบบเหมือนมีแรงบันดาลใจว่าเมื่อไหร่ทำยังไงเราจะมีรายได้เราจะกลับไปบ้านอย่างภาคภูมิใจครับมันเหมือนกับว่าเจอปัญหาอุปสรรคจะไม่มีการท้อเลยว่ากดดันครับจากทางบ้านว่าทางบ้านของเราไม่ได้รวยครับแต่คนอื่นหรือว่าเพื่อนๆที่รู้จักน่ะฐานะข้างบ้านเขาค่อนข้างดีครับแต่เราก็คือยังชีวิตของเรายังไม่มีอะไรเลยมันก็ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจว่าสักวันหนึ่งเราจะก้าวผ่านวิกฤตนั้นไปให้ได้ครับนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำคัญต้องขอโทษที่ใช้คำนี้นะครับว่าความยากจนในอดีตเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างโชคชะตาใหม่ให้กับตัวเองเราก็ไม่อยากที่จะยอมรับโชคชะตานี้มาตั้งแต่ต้นแล้วคุณม้วยก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วตอนเกิดเราอาจจะเลือกไม่ได้นะแต่ในวันพรุ่งนี้และก็ในอนาคตหลายอย่างฮะที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยบางครั้งเรานี่แหละเป็นผู้กำหนดนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการทำงานของเธอกันนะครับว่าในกิฟต์ฟรีเนี่ยเธอเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับแรกๆเนี่ยคือมั่นใจเลยแต่รู้สึกว่ามั่นใจว่าเราต้องมีรายได้ที่ชัดเจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ดิฉันก็เลยมองว่ากิฟฟลีนน่ะทำไปสักระยะหนึ่งมันจะทำให้เราแบบอิสระสบายขึ้นจะไปเที่ยวก็ได้ไปไม่เหมือนกับที่เราทำงานประจำคืองานประจำเนี่ยเวลาเป็นของเขาแต่ในกิฟฟลีนเวลาเป็นของเราเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ทำตอนไหนก็ได้